ยังอยู่กับเราอย่างเดียวแน่นถึงแม้ว่าหลายคนมีรายได้เป็นล้านก็ยังอยู่และหลายคนที่รายได้ไม่น่าอยู่
ของเขาI'm not going to do that.
ันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะประกันกลุ่มนี้เขาไม่มีข้อแม้นะเขาไม่มีเงินจ่ายหมดเขาหมดรวมทีมมันไม่ใช่ประกันเดียวรวมกันหมดจ้ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนล่อแร่เข้ามาถ้าใครเอาเข้ามา1คุณเสียชื่อแน่2บริษัทก็เสียชื่อเพราะเขาถามว่าทำไมไม่จ่ายเพราะนั้นต้องเอาคนที่ป่วยบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะเราต้องมีเราเป็นผู้เลยสุดท้ายก็มีคำเลยมาจากหลายๆคนที่เป็นท่านหลายท่านบอกว่าMVP ของเราที่ยังอยู่กับบริษัทของข้อหนึ่งสำคัญที่สุดคือความรักสามัคคีเรามีความรักสามัคคีกันเลยร่วมมือกันแล้วเขาก็บอกกับผมว่านี่แหละคืออาวุธชั้นเลิศที่เจสซีจะอยู่ยงคงกระพันแล้วไม่แพ้ใครแล้วต่อไปเครื่องมือดีๆของบริษัทจะหลากหลายไหมท่านได้ทำธุรกิจกับเจสซีประสบความสำเร็จทุกคนนี่น้ำจิ้มค่ะมีเรื่องดีๆมากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านผู้บริหารของเราอีกหนึ่งท่านรอที่จะพบกับพวกเราอยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขอต้อนรับทางด้านของผู้ช่วยผู้บริการฝ่ายการตลาดคุณสลัดนัทธาอัชรีละหาค่ะตอนนี้
าจจะต้องเสียสตางค์ซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็อาจจะต้องมานั่งเสียใจเพราะสามีไปมีภรรยาน้อยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะดูแลตัวเองนิดนึงนะคะโปรตีนค่ะสามารถเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราได้นะอย่างเมื่อกี้ที่พูดกันว่านมยี่ห้อดังๆเนี่ยเขาก็หันมาทำสูตรใส่โปรตีนแล้วนะคะวันนี้ค่ะท่านประธานของเรานะคะก็คิดไปไกลเกินกว่านั้นแล้วคือเขาเสิร์ฟผลิตภัณฑ์ดีๆเหล่านี้มาให้พวกท่านแล้วนะคะวันนี้เจเอ็กซีมีแล้วหลายๆคนบอกว่ามีบริษัทขายตรงจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ดังจากการขายโปรตีนใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะวันนี้เราก็มีเหมือนกันมีมาด้วยกันสามรสด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรสกาแฟนะคะเขาบอกเลยค่ะว่ารสกาแฟเนี่ยสามารถดื่มแทนกาแฟในตอนเช้าได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ทานกาแฟอยู่แล้วก็สามารถทานโปรตีนรสกาแฟเข้าไปแทนกาแฟได้เลยเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญนะคะเป็นมื้อที่สำคัญเราจะขาดอาหารมื้อเช้าไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีเวลาที่จะหาอาหารดีๆมาทานก็สามารถทานโปรตีนตัวนี้เข้าไปได้นะคะส่วนตัวที่สองค่ะเขาเป็นตัวรสวานิลานะคะสำหรับคนที่ชอบไม่ดื่มกาแฟแล้วก็ชอบรสชาติที่เป็นไล่ๆหน่อยก็ตัววานิลาก็จะทานง่ายนะคะส่วนอีกตัวนึงเด็กๆก็จะชอบนะคะเขาเรียกว่าเป็นรสช็อกโกแลตนะคะหรือว่าโกโก้นั่นเองตัวนี้ก็ดื่มแทนเป็นเขาเรียกว่ามื้อระหว่างวันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญทานแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะอะไรคะเขาบอกว่าเราจึงต้องทานอาหารให้ครบ3มื้อเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะกินอาหารแล้วรู้สึกว่าเราอ้วนง่ายใช่ไหมคะอ้วนง่ายแต่ว่าก็ทานอาหารปกติอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ทานแค่2มื้อที่ซ้ำอ่ะ2มื้อแต่ทำไมยังอ้วนอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันผิดนะคะก็บอกเลยค่ะว่าการทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยคุณต้องทานให้ครบ3มื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณทานอาหารไม่ครบ3มื้อระบบย่อยนะคะของการทำงานของคุณเนี่ยจะสูญเสียไป1มื้อต่อให้คุณลดอาหารเหลือเพียง2มื้อคุณทานก็อ้วนอยู่ดีนะคะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วเราก็ทำมาแบบนี้ตลอดโดยเฉพาะตัวฉันเองทำแบบนี้มาตลอดนะแล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วมันอ้วนง่ายแต่ทุกวันนี้ค่ะเริ่มปรับตัวเองนะคะปรับหันมาทานโปรตีนในมื้อเช้านะคะที่เราไม่มีเวลาแล้วก็ทานมื้อกลางวันปกติมื้อกลางวันเนี่ยทานเยอะเท่าไหร่ก็ได้อะไรที่เราอยากทานใส่เข้าไปในมื้อกลางวันนะคะส่วนมื้อเย็นก็เป็นโปรตีนแทนนะทำอยู่แบบนี้ค่ะ2อาทิตย์รับรองค่ะพอระบบเรากลับมาเป็นปกติเนี่ยคุณสามารถทานอาหารได้วันละ2มื้อเหมือนเดิมโดยที่คุณไม่อ้วนนะคะทุกวันนี้บอกเลยค่ะว่าทาน3มื้อนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักคงที่นะคะอย่าไปใช้การใช้ยาลดน้ำหนักที่เขาโฆษณากันนะคะตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีผลเสียเยอะนะคะเราดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าที่เขาบอกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยเงินซื้อไม่ได้นะคะจริงไหมคะ เขาบอกเลยค่ะสุขภาพที่ดีนะคะต้องอยู่ที่ตัวท่านเองนะคะทำไมท่านประธานถึงต้องวิ่งทุกวันทำไมถึงต้องทานผักทุกวันนะคะทุกอย่างค่ะมันมีเหตุผลหมดถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วหันมาเปลี่ยนการทานของตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันนี้เนี่ยรับรองค่ะคุณจะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาวันนี้ท่านเอซิสมเกียรติมาไหมคะมานะคะสวัสดีนะคะครั้งหน้านะคะเราอาจจะเปลี่ยนจากการแววเป็นแก้วเหล้าเป็นแก้วเวแทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชวนคุณใหม่ไปแววด้วยนะเป็นแก้วเวแทนนะคะจะได้สุขภาพที่ดีกันนะคะแล้วก็แก้วเราอาจจะลดลงล่างไปได้กันหน่อยแกชอบนะคะลองดูค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะบริษัทเรานะคะมีระบบที่ดีแล้วนะคะเรามีทีมงานที่มีคุณภาพแบบทุกท่านนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีสินค้าที่ดีแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าพวกท่านเนี่ยจะไปบอกต่อยังไงจะทำยังไงให้มันเกิดรายได้ขึ้นของแบบนี้บังคับกันไม่ได้ค่ะอยู่ที่ตัวพวกท่านเองนะคะพวกท่านต้องทำเองนะคะของแบบนี้สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นค่ะต้องลองเองนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดเขาเรียกว่าเป็นการจัดร่วมสนุกนะคะของคนที่เข้าโปรแกรมการดื่มฮัชเวย์นะคะเข้าคอร์สเลยค่ะ1เดือน
ทานแค่มื้อเย็นวันละ1มื้อนะคะทุกวันแล้วส่งภาพถ่ายของท่านติด#นะคะเข้ามาใน Facebook นะคะแล้วถ่ายทุกวันเลยนะคะเพราะวันนี้เราดื่มแล้วนะคะตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณลดลงไปกี่กิโลเอาแค่1มื้อ1มื้อนะคะเพราะว่าเช้ากับเย็นเนี่ยอาจจะแบบว่ายากนิดนึงนะคะต้องแบบซีเรียสเลยถ้าเช้ากับเย็นเนี่ย2อาทิตย์เห็นผลเลยค่ะไซส์กางเกงเปลี่ยนเลย 1-2 นิ้วอันนี้บอกเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมถ้าใครทำได้นะคะแล้วน้ำหนักลดติดแฮชแท็กเข้ามาในเพจของเรานะคะรับไปเลยค่ะเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทอันนี้ขออนุญาตท่านประธานตรงนี้เลยนะคะเพราะยังไม่ได้คุยกับท่านนะในการจัดกิจกรรมนะคะอยากให้พี่น้องเจซีของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วมาร่วมกิจกรรมกันแต่ใครยังไม่ได้ซื้อต้องรีบออกไปซื้อนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้มีมานะคะแล้วก็เห็นว่ามีโปรด้วยนะคะสำหรับโปรตีนตัวนี้ค่ะก็1กล่องเนี่ยทานได้12วันใช่ไหมคะค่ะก็ใครที่นี่ลองทานบ้างแล้วคะมีไหมคะมีใครลองทานบ้างแล้วโอ้ยไม่ค่อยเยอะเลยมีไหมคะอ๋อแล้วคุณทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีไหมไหมคะขอแชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะมีไหมไหมคะไหนท่านไหนทานแล้วท่านอยากให้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะครับก็ซื้อไปเป็นรสช็อกโกแลตนะครับค่ะรสชาติก็ถ้าใช่แบบเวที่เคยกินทางท้องตลาดเนี่ยทานง่ายกว่าเยอะทานง่ายกว่าเยอะแล้วก็มีเพื่อนที่ว่าเป็นเทรนเนอร์เนี่ยเขาลองมาให้ลูกค้าเนี่ยเขาทานดูปรากฏว่ารูปร่างก็ดีขึ้นนะครับน้ำหนักก็ดีขึ้นครับมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นน้ำหนักลดลงไหมคะน้ำหนักลดลงส่วนผมจะไม่ได้ปรุงอาหารครับผมจะเน้นว่าสร้างส่วนของกล้ามเนื้อมากกว่าไม่ใช่มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นค่ะไปซ่อมแซมเน้นไปซ่อมแซมใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เห็นนี่ยังไม่ได้ทานเยอะเลยนะคะเนี่ยรู้สึกแปลกไหมคะที่คุณได้ทานเอาวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณเฟิร์สสิบกล่องนะคะเดี๋ยวเตรียมไว้ให้คุณเฟิร์สนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์นะคะที่ท่านประธานเนี่ยได้ทำออกมาด้วยความพิถีพิถันแล้วก็ได้คัดสรรมาแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสุขภาพเข้ามานะคะเพื่อเป็นไปตามเทรนด์การตลาดในยุค 4.0 ด้วยเน้นของในเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยที่สำคัญค่ะใช้ดีแล้วต้องบอกต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านต้องใช้เองก่อนด้วยนะคะเพราะถ้าใช้เองก่อนแล้วดีถึงจะไปบอกต่อได้แต่ถ้าไม่ใช้เองเนี่ยเราไปบอกต่อได้ไหมคะไม่ได้นะคะเนี่ยเหมือนกับตัวฉันเองเนี่ยใช้แล้วผอมถึงกล้ามาพูดนะคะถ้าไม่ผอมเนี่ยจะไม่กล้ามาพูดตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญสุขภาพดีด้วยไม่ค่อยป่วยเลยนะคะอีกตัวนึงค่ะเป็นอาหารเสริมนะคะของคุณสุภาพสตรีต้องบอกก่อนค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทานอาหารเสริมเลยนะคะแล้วก็คิดว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายของเรารับสารอาหารอะไรที่ผิดปกติเข้าไปนะคะไม่เคยเลยพวกอาหารผิวขาวเลยเป็นคนไม่ชอบทานนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราค่ะมีชื่อว่าแองเจลิก้ามันดียังไงคะต้องบอกค่ะว่าพอดีว่ามีลูกแล้วนะคะความสาวเนี่ยก็ยังอยู่นะคะยังขอบคุณค่ะความสวยก็ยังอยู่แต่อาจจะน้อยลงนะคะทีเนี้ยก็ได้ไปคุยกับดาราท่านหนึ่งเขาบอกค่ะว่าพี่อยู่คะไม่ได้นะคะถ้าพี่อยู่ไม่ทานอะไรเลยเนี่ยคือมันไม่ได้เราเลือกทานได้นะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่เรารู้ว่าผลิตและมีส่วนผสมมาจากอะไรนะคะมีมาตรฐานไหมอ่ะโอเคตกลงค่ะทานลองดูเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเรารู้เราเห็นว่าการทำส่วนผสมนะคะมันไม่มีอันตรายกับร่างกายเลยนะคะที่สำคัญค่ะตัวนี้สามารถช่วยในคนที่มีบุตรแล้วนะคะสามารถช่วยได้อย่างดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบภายในต่างๆเขาเรียกกันว่าสวยจากภายในมาสู่ภายนอกดื่มยงเมืองแล้วสุขภาพดีไหมคะดื่มเวแล้วได้สุขภาพที่ดีไหมคะทีนี้คุณผู้หญิงก็ต้องดีกว่าปกติเพราะเขาบอกว่า
เล็งเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงจริงๆเพราะว่าท่านเป็นคนนำผลิตภัณฑ์สองตัวนี้เข้ามาในบริษัทเพราะท่านเล็งเห็นแล้วนะคะว่าเราจะต้องเป็นเพรสิเดนต์นะคะเพรสิเดนต์ที่มีคุณภาพทั้งภายนอกและภายในใช่ไหมคะมีศักยภาพทุกด้านและที่สำคัญกับบุคลิกภาพของเราก็ต้องดูดีเช่นกันนะคะเราต้องหลีกหนีความคิดเดิมๆนะคะที่เราเคยมองว่าเราไม่ต้องอย่างนี้ของนี้เราไม่ต้องไม่ได้แล้วค่ะสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้นะคะเราจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะคนแก่ที่ดูดีวัยกลางคนที่ไม่แก่ดีกว่ากลางคนที่ดูดีนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของความงามบนเส้นผมนั่นเองอันนี้ท่านประธานจะดูมาเหมือนกันเลือกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณสุภาพบุรุษท่านใดนะคะที่เริ่มมีพระอาทิตย์อยู่บนศีรษะแล้วนะคะมาใช้แชมพูตัวนี้ค่ะสามารถลดอาการผมร่วงได้ที่สำคัญนะคะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อศีรษะนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำผมนะคะเข้าร้านทำผมแล้วก็ทำนู่นทำนี่ผักเคมีเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าผมเนี่ยมันเสียชีวิตคนเราก็เคยผิดพลาดนะคะบางอย่างเนี่ยมันต้องลองเองนะคะมันถึงจะรู้แต่โอเคค่ะถ้ามันพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเรากลับมาดูแลใหม่ทุกวันนี้ค่ะไม่เคยเข้าร้านทำผมเลยนะคะเพราะว่าพอเรามีผมสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรจะไปดักจะไปยืดจะไปอะไรผมก็จะเป็นให้เราดั่งใจที่เราอยากจะเป็นเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีให้กับเขาเหมือนเราทานอาหารเข้าไปผมก็ต้องการสารอาหารที่ดีเหมือนกันนะคะคุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาในเรื่องของผมแห้งกระด้างแล้วก็โดยเฉพาะคนผมยาวๆผมจะค่อนข้างร่วงใช่ไหมคะและยิ่งคนที่มีบุตรแล้วเนี่ยเวลาสระผมผมก็จะร่วงเยอะตัวนี้ช่วยได้ค่ะเพราะว่าลองมากับตัวแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่เกิดอาการแพ้ด้วยบางคนแพ้ยาสระผมบริเวณไหล่ช่วงนี้จะมีสิวขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้ไม่แพ้แน่นอนนะคะใครเคยใช้บ้างแล้วคะฝั่งนี้เยอะนะคะวันนี้ไม่ใช้รู้สึกแปลกไหมคะแปลกนะไม่ซื้อใช้นะคะเราอยากเป็นคนแปลกนะเราต้องใช้นะคะค่ะนี่คุณผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ก็หล่อแบบนี้เลยนะคะผมนะต่อมาค่ะนี่ของผู้หญิงค่ะผมจะนุ่มลื่นชุ่มชื้นนะคะนี่ของผู้ชายตัวต่อมาเลยค่ะนี่ราคาค่ะราคาอยู่ที่299บาทนะคะอยู่ที่85 PP แพงไหมคะไม่แพงเราซื้อใช้ไหมคะดูแล้วนะใครที่พูดนะถ้าไม่ใช้นะลองก่อนค่ะลองดูก่อนถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเราไม่บังคับกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ลองเพราะว่าสินค้าของเราคัดมาแล้วนะคะว่าดีจริงๆถ้าไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ทำออกมาแล้วก็ในการทำออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะเราก็ไม่อยากให้ท่านประธานหรือทีมงานต้องมานั่งท้อใจนะที่เราทำผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาแล้วพวกเราเนี่ยสายเลือดเจ๋งสีแท้ๆไม่ใช้นะคะพี่เฟิร์นโรยแป้งในกระเป๋าเนี่ยโรยยังแป้งในกระเป๋าดีโอมีออเลยกำลังร้อนจะเปลี่ยนโอเคไม่ได้นะคะอันนี้นะคะต่อมาค่ะเรามาพูดกันถึงในเรื่องของหัวเองกันบ้างค่ะอันนี้เป็นทริคเล็กๆเอามาฝากนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ความงามภายนอกและเมื่อกี้เรายังอยู่กับที่ความงามภายในอยู่นะคะในเรื่องของหัวเองค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าคุณผู้หญิงนะคะที่จะเป็นผู้หญิงที่มีหัวเองที่ดีต้องมีอะไรที่ดีบ้างนะคะเราดูจากสไลด์ได้เลยนะคะในใบหน้าเขาบอกเลยค่ะว่าหน้าผากหน้าผากนะคะหน้าผากจะต้องเขาเรียกว่าอะไรคะกว้างแล้วก็จะต้องมีเนินนิดๆ นะคะเขาเรียกว่าหน้าผากรับซับนี่เห็นเลยนะเด็กซับเต็มกระเป๋าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเห็นเด่นชัดมากนะคะแล้วก็จะมีดาราท่านหนึ่งที่ว่าเขาดังมากระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะคะก็คือคุณอ้ําพัชราภาดูสังเกตหน้าผากเขาดิคะเป็นไงคะกว้างนะคะบางคนบอกว่า
อยากมีหน้าผากเอ้าไปทำศัลยกรรมมีไปทำนะคะไปทำหน้าผากใส่เพกใส่อะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่าถ้าหน้าผากแดงเนี่ยมันไม่ถูกหลักของเองนะคะเขาต้องทำให้ดูดีนะคะตัวต่อมาค่ะเมื่อกี้หน้าผากแล้วลงมาที่คิ้วใช่ไหมคะค่ะคิ้วนี่นะคะคิ้วคิ้วที่ดีนะคะจะต้องเป็นยังไงนะคะต่อมาเป็นตาค่ะนะคะจมูกค่ะปากและคางนะคะอันนี้จะไม่ได้อธิบายละเอียดก็ลองดูกันนะคะว่าลักษณะของเองที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงถ้าใครมีจุดบกพร่องตรงไหนแน่นอนค่ะคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครเพอร์เฟกแต่เราสามารถปรับจุดด้อยของตัวเองได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนหน้าทั้งหน้าได้จริงไหมคะเราก็ปรับตัวเองค่ะทีนี้มันมีวิธีการปรับตัวเองยังไงบ้างแน่นอนค่ะ Gen Z นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาได้1ปีแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามนะคะที่มีชื่อว่าอะไรคะผมเสียงเบามากเลยอะชื่ออะไรนะคะเรื่องของหมูเองเนี่ยโหนกแก้มใครที่มีปัญหาในเรื่อง
วนี้ได้นะคะเป็นไอไลเนอร์นะคะสามารถทำตา2ชั้นได้เลยราคาที่399บาทค่ะต่อมาไปที่ขนตาเลยนะคะมาสคาร่าของเราตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครที่นิยมติดขนตาปลอมหรือที่เขาเรียกว่าการต่อขนตาถาวรนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าขนตาถาวรเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าเนี่ยแล้วเวลามันไม่แห้งเนี่ยจะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมีเชื้อราได้นะคะถ้าเราอยากติดขนตาปลอมนะคะควรจะติดแบบครั้งเดียวแล้วดึงออกนะคะดีกว่าอยากไปติดถาวรมันจะทำให้ขนตาจริงๆของท่านเนี่ยหลุดร่วงด้วยนะคะแต่ระหว่างวันค่ะอยากขนตาเรียกเราก็ใช้มาสคาร่าตัวนี้ที่สำคัญตาไม่เป็นหมีแพนด้าแน่นอนนะคะว่าใช้อยู่ทุกวันนะคะค่ะส่วนนี้ก็เป็นโหมดของคุณผู้ชายนะคะที่คุณผู้ชายเนี่ยสำคัญเลยนะคะหว่างคิ้วเมื่อวันก่อนไปเจอซินแสมาเขาก็ถามเพื่อนพอดีเพื่อนผู้ชายเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีคิ้วตรงหว่างคิ้วเนี่ยไม่ดีนะคุณต้องไปการออกไหนใครมีสำรวจตัวเองนะคะไปการออกซะนะคะตรงนี้ไม่ดีนะคะของคุณผู้ชายนะคะเรามาเข้ามาถึงในเรื่องของโปรโมชั่นบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆ Star Queen นะคะเขาบอกค่ะว่าซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้100ชิ้นอะไรก็ได้รับไปเลยทองคำมูลค่า 6,000 บาท1เซ็นต์ถ้าซื้อลิปมัน249บาท100ชิ้นเท่าไหร่คะ 24,900 ใช่ไหมคะได้ทองเลย1เซ็นต์คุ้มไหมคะคุ้มแล้วคุณก็ยังสามารถเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปขายได้ด้วยแต่ว่าโปรโมชั่นนี้จะหมดสิ้นเดือนหน้าใช่ไหมคะกรกฎาคมหมดแล้วเพราะว่าเรามีมาหลายเดือนแล้วนะคะนี้ว่ามีคนหลายท่านที่ได้ทองไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจในโปรโมชั่นนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นสินค้านะคะที่เราได้มีอยู่ในบริษัทแล้วแล้วนำมาแบ่งปันความรู้นะคะเป็นการตอกย้ำนะคะแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยนำสินค้าเหล่านี้ไปทดลองใช้นะคะไม่ต้องอะไรมากค่ะแค่พวกท่านใช้ดีแล้วบอกต่อนอกจากท่านอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยท่านยังได้สุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะมันยังมีสินค้าอีกหลายตัวค่ะที่เรากำลังจะทำออกมาท่านประธานบอกว่าจะมีโลชั่นอีกโลชั่นบำรุงผิวนะคะแล้วก็จะมีครีมทาหน้าอีกนะคะสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะลบเลือนริ้วรอยด้วยสินค้าเราเตรียมออกมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ใช้เวลานะเพราะว่าเราต้องมีการทดลองก่อนว่าใช้แล้วเนี่ยจะต้องดีจริงไม่งั้นเราก็จะไม่กล้าที่จะนำออกมานะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีนะเดี๋ยวไปถามกันหลังไมค์ก็ได้นะคะก็คาดหวังนะคะว่าหลายๆท่านที่อยู่ในที่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะท่านผู้นำผู้บริหารระดับสูงอยากจะให้พวกท่านนะคะได้นำสินค้าเหล่านี้ไปทดลองใช้และไปบอกต่อนะคะเพื่อให้บริษัทของเราเนี่ยสามารถนะคะเพิ่มฐานลูกค้าได้ท่านสามารถนำสินค้าต่างๆเหล่านี้ไปเปิดใจให้กับคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาสนใจสินค้าพวกนี้ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าพวกท่านเนี่ยจะนำไปบอกต่อเขาไหมนะคะวันนี้ท่านประธานทำระบบมาให้แล้วนะคะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแบบพวกท่านแล้วมีสินค้าที่ดีแล้วอยู่ที่ว่าพวกท่านจะนำไปต่อยอดได้ยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่สละเวลาขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะดิฉันขอต้อนรับนะคะท่านประธานทองเพชรมลิงามค่ะเป็นช่วงวาไรตี้นะครับเรื่องราวที่พวกเราได้รับทราบคือว่าการเติบโตขึ้นจอยพอในโซนกระแสโดยเฉพาะในโลกของออนไลน์โลกของออฟไลน์แล้วก็ต่างประเทศหลายๆคนทราบนะครับว่าธุรกิจขายโดมในประเทศไทยที่ไปโตที่กัมพูชานั้นนะครับแล้วโตอย่างเครื่องถึงก็มีจอยคอยบริษัทเดียวอันนี้ในแวดวงพวกที่อยู่ในวงการเครือข่ายเขาก็พูดแบบเช่นกันนะครับเอาละเมื่อสักครู่ได้ออกกำลังกาย
ดีกันเลยนะครับเวลา30นาทีต่อจากนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านเป็นตัวแทนนะครับครั้งต่อไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆท่านแรกพวกเราในโลกของจอยพลอยก็จะทราบดีว่าเป็นบุคคลที่มีความถนัดในเรื่องของด้านออนไลน์และล่าสุดเพิ่งได้รับเชิญไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสอนเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องออนไลน์ยืนยงและได้การตอบรับที่ดีมากบุคคลท่านนั้นพวกเรารู้จักดีนะครับคุณณัฐวุฒิผู้เพชรครับเขียนท่านแรกครับเขียนครับผมเองนะครับ
ครับก็จริงๆก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะที่วันหนึ่งเนี่ยนะครับก็เข้ามาทำจอยพอยต์แต่ว่าหลายคนก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมวันแรกเนี่ยถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจนี้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนก็มีลูกมีหลานนะครับที่วัยเท่าผมเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เป็นโลไม่เป็นขายนะครับตอนนั้นเนี่ยผมมีวิธีคิดอย่างนึงนะครับคิดง่ายๆเลยเฮ้ยโอเคเลยมัน24ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนตัวเองดูครับ 2-3 ปีแล้วมันรวยเอาไหมครับเอาไหมครับแล้วถ้าเกิดวันนี้มันไม่รวยมีเวลาทำไปโจทย์อีกทั้งชีวิตไหมครับแล้วกลัวอะไรครับถูกไหมถูกผมอ่ะมีแนวคิดแบบนี้ว่าเฮ้ย1เราเคยมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตในแบบที่ต้องการคือแบบไหนตื่น8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นพาตัวเองไปรถติดในวันที่ฝนตกพาพ่อแม่ไปอาบวันเสาร์อาทิตย์หรือชีวิตในแบบที่เราต้องการคือนอนตื่นกี่โมงก็ได้อยากทำอะไรได้ทำอยากซื้ออะไรได้ซื้อนะครับได้ใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองซึ่งทุกวันนี้ผมได้ชีวิตแบบนี้มาหลายปีแล้วครับคุณรัตุครับเข้าตัวในท่านได้ทราบนิดหนึ่งว่าตอนนี้คุณรัตุเริ่มเข้ามาสู่จอยพอยนี่คืออายุ20ครับ20ปีนี้อายุ25ตอนนี้25ครับโอ้25ปีการเปลี่ยนแปลงในโลกของโซเชียลในโลกของออนไลน์ Thailand 4.0 หรือโลก 4.0 นั้นนะครับใน AC นั้นนะฮะคุณรัตุอยากจะแบ่งปันให้คุณน้าคุณอาคุณพี่คุณลุงหรือเพื่อนๆวัยเดียวกันนะครับว่าในมุมของคนเจเนเรชัน Y ครับอยากจะแบ่งปันว่าเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือแนวรุ่นใหม่บวกกับเครื่องมือของดร.สมชายนะครับมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างไรครับคือผมแชร์วิธีคิดนิดนึงนะครับว่าในโลกยุคนี้ถามว่าสำเร็จง่ายไหมในมุมผมก็ว่าสำเร็จง่ายแต่ถามว่าสำเร็จยากไหมก็สำเร็จยากเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยากจะหารายได้เสริมไปขับแท็กซี่ทุกวันนี้ไปขับแท็กซี่ต้องแข่งกับอะไรครับ Uber แข่งกับ Grab ถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณอยากทำร้านขนมคุณไปเรียนทุกวันนี้เนี่ยอยากทำขนมเปิดอะไรครับ YouTube วันนี้ถามว่าสำเร็จยากไหมยากนะแต่วิธีคิดมันมี3แบบครับ1คิดก่อนครับคิดก่อนทำก่อนรวยก่อนไหมครับวันนี้ถ้าย้อนกลับไปได้อยากเป็นคนที่คิด Facebook คนแรกของโลกไหมครับ2ครับคิดทันครับวันนี้ผมเชื่อนะครับเราทุกคนที่มานั่งในห้องนี้เราเป็นคนที่คิดทันครับคิดทันแล้วปรับตัวไปกับมัน3ครับคิดตามครับการรู้วันนี้นะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่คิดตามหรือเปล่าถ้าวันนี้ยังเป็นคนที่คิดตามอยู่เนี่ยเราแค่เป็นผู้บริโภคครับมีอะไรออกมาเนี่ยเราแค่เป็นผู้ใช้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเราทันเคยเล่นกันไหมนะตอนสมัยผมเนี่ยมันเมื่อ3เดือนที่แล้วนะมันมีเรื่องของโปเกมอนโกเมื่อก่อนเนี่ยฮัลโหลเฮียเมื่อก่อนนะครับเมื่อสัก3เดือนที่แล้วเนี่ยมันมียุคที่โปเกมอนโกเข้ามาที่ประเทศไทยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่แอนตี้มันมากเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เล่นหรอกแต่วันหนึ่งเนี่ยเราเห็นคนอื่นเล่นเล่นไหมครับเล่นอันนี้เรียกคิดตามครับวันหนึ่งเราเป็นแค่ผู้บริโภคนะครับส่วนเรื่องของเครื่องมือจอยคอยเนี่ยเครื่องมือหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลย1คือ e-walletเมื่อก่อนเนี่ยผมมีมุมมองหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยทำ MOM ต้องวิ่งไปสาขาทำไมทำ MOM เนี่ย1คุณถามคนมาได้คุณต้องเอาใบสมัครไปส่งที่สาขาทุกวันนี้เนี่ยมี e-wallet เราอยู่ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตเราคียอดได้ไหมครับผมเอา e-wallet มาต่อยอดอีกทีผมก็เอาแนวคิดที่ดร.สมชายพูดเสมอว่าวันเนี้ยนอกจากว่าเราเป็นสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยเรายังเป็นเลเวลอัพไอ้คำว่าเลเวลอัพเนี่ยมันคืออะไรมันคือการยกระดับเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการถามว่าวันนี้เนี่ยคุณจะทำครีมช็อกแบนหนึ่งใช้เงินเยอะไหมครับเยอะเยอะเป็นแสนเลยถูกไหมครับวันนี้เนี่ยสมมติว่าลงทุน10ล้านได้กำไรเดือนละแสนนะครับในโลกยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลงไปเท่าไหร่จะได้ประมาณ 10% ของเงินที่ลงไปคำถามต่อมาคือเฮ้ยถ้าวันนี้มี10ล้านมีใครการันตีไหมครับว่าจะไม่เจ๊งไม่มีนะครับแสดงว่ามันเสี่ยงครับงั้นผมถามว่าวันนี้เนี่ยสมัคร450แต่วันนี้ไปกู้เงิน10ล้านแล้วเจ๊งอะไรสมควรถ้าวันหนึ่งมันเจ๊งอะไรสมควรถ้าตัวตายมากกว่าครับ10ล้านถูกไหมครับมันก็เลยเป็นแนวคิดที่ผมเอามาต่อยอดเรื่องของการทำเลเวลอัพวันนี้เนี่ยผมมี e-wallet ถูกไหมครับผมก็เอา e-wallet ตรงเนี้ยมาทำระบบข้อมันไปอีกทีนึงว่าเฮ้ยเรามีแนวคิดว่าเราจะทำยังไงให้ลูกทีมเราเนี่ยซื้อของง่ายๆโดยที่บางคนก็ไม่มี e-wallet ผมก็เลยไปทำเป็นเรื่องของระบบร้านค้าออนไลน์ขายปลีกข้างนอกทำเป็นระบบหน้าร้านเลยนะครับเพื่อที่เอาระบบของดร.สมชายเนี่ยไปต่อยอดเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถเอาสินค้าเนี่ยไปขายได้น
ะครับอยากฟังน้องสาวนัตตาเดี๋ยวคุณสักครู่คุณนรุนอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังมุมของคนที่เริ่มต้นทำจอยพลอยอายุ23ปีปีนี้โทษนะครับโทษนะฮะอายุ23ใช่ไหมครับตอนนั้นตอนนี้อายุ29คือ6ปีจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับได้ประสบการณ์ดีๆในการพัฒนาดีๆจากจอยพลอยยังไงบ้างครับก็อดีตนะคะฉันก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะด้วยภาระความยากจนของครอบครัวนะแต่คุณแม่ฉันบอกว่ามีธุรกิจที่มีผู้แนะนำอย่างที่กล่าวอ้างไปแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าจอยคอยนี่มันเป็นธุรกิจที่มันน่าจะเปลี่ยนความยากจนให้เป็นความร่ำรวยของครอบครัวเราได้นะแต่ดิฉันณวันนั้นที่คุณแม่พูดเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อหรอกค่ะเพราะอย่างหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าจบแค่ม.6ความรู้ความสามารถก็ไม่มีแล้วอีกอย่างเนี่ยดิฉันไม่ได้เชื่อในธุรกิจแล้วที่สำคัญก็ไม่ได้เชื่อในตัวคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยจบพาณิชย์มาค้าขายแล้วก็เป็นหนี้เงินกู้วันละหลายบาทนะคะที่จะต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินตรงนี้แล้วจะทำธุรกิจประเภทนี้เนี่ยได้สำเร็จแล้วก็จะโด่งดังไปในต่างแดนได้ดิฉันไม่ได้มีความเชื่อนะคะแต่ดิฉันคิดอย่างเดียวว่าคุณพ่อที่รับอาชีพราชการทหารนะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยดิฉันเรียนจบมาอย่างน้อยเนี่ยคุณพ่อน่าจะมีเส้นมีสายฝากที่จะให้ดิฉันเนี่ยเข้าไปรับราชการเป็นลูกจ้างก็ดีหรือว่าจะผลักดันให้ดิฉันเนี่ยเป็นเหมือนอาชีพคุณพ่อนะที่ดิฉันคิดตอนนั้นนะคะและดิฉันบอกได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามาในธุรกิจจอยคอยเนี่ยคุณแม่บอกว่าครอบครัวของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากหัวใจดวงเดียวนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าณตอนนั้นที่คุณแม่ตัดสินใจเนี่ยปัญหาครอบครัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าถ้าทำจอยคอยไม่สำเร็จเนี่ยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องหย่าร้างกันดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงนะคะแต่คุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณแม่ยังมีหัวใจนะคะอยู่ที่ไหนก็เป็นพ่อของลูกอยู่ที่ไหนก็เป็นแม่ของลูกอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแต่เขาวันหนึ่งจอยแอนคอยเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ฝันอยากได้บ้านฝันอยากได้รถฝันปลดหนี้อยากได้อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ทำถ้าวันนั้นมันเป็นความฝันที่มันเป็นความจริงได้ครอบครัวเราจะมีความสุขที่สุดดิฉันก็ไม่ได้มีความเชื่อ 100% นะคะจนคุณแม่พูดมาคำนึงว่าถ้าคุณแม่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วจบแค่ม.6เนี่ยแล้วจะไปทำอะไรกินถ้าวันหนึ่งมีสามีมีลูกมีน้องสองคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยจบแค่นี้เนี่ยรายได้ขั้นต่ำมันก็แค่วันละ300มันจะพอไหมกินเองยังไม่พอรับเหตุภาระที่เราจะต้องต่อสู้อีกหลายอย่างในโลกใบนี้ดิฉันคิดมาว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่แต่สิ่งเดียวที่เขาสร้างไว้ก็คือธุรกิจจอยคอยคาดบอกเสมอว่าจอยคอยเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันเป็นมรดกได้ถึงแม้ว่าลูกจะไม่มีความรู้เลยในเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้แต่ลูกก็สามารถมารับรายได้ได้เพราะว่าคุณแม่น่ะปูทางเอาไว้แล้วดิฉันก็เลยตัดสินใจมาทำธุรกิจจอยคอยร่วมกับคุณแม่แต่ทุกครั้งที่ดิฉันมาทำงานคุณแม่ก็จะยืนบรรยายอยู่บนเวทีดิฉันก็จะนั่งมีน้ำตาอยู่หลังห้อง OPP เพราะว่าดิฉันมาเหมือนกับถูกบังคับมาเลยแต่พอวันหนึ่งรู้จริงว่าจอยคอยเนี่ยมันเป็นมรดกแล้วมีความคิดว่าถ้าเราเนี่ยไปยืนแทนคุณแม่ให้คุณแม่มานั่งดูเราทำงานบ้างแล้วเราทำสำเร็จคุณพ่อคุณแม่คนที่นั่งในห้องนั้นเนี่ยจะมีความภูมิใจมากเท่าไหร่ในตัวเราถูกไหมคะดิฉันก็เลยตัดสินใจทำมันเมื่อ6ปีที่แล้วก็จะมีอยู่2คนเท่านั้นนะคะที่ฉันปรึกษาได้เวลามีปัญหาก็คือคุณแม่ผู้เปิดโอกาสผู้ปูเส้นทางแห่งความสำเร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมเกียรตินัชดาในวันนั้นที่ทำให้ดิฉันไม่มีวันนี้ค่ะนัชดาครับเพียงนะครับเวลาเรามีจำกัดนะครับเดี๋ยวมีภาคสองครับน้องมนัสดาครับว่าหลังจากนั้นจากถึงวันนั้นถึงวันนี้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเชิญน้องคุณโย่ครับเชิญครับในมุมของอยู่ต่างประเทศกัมพูชาครับครับในมุมของต่างประเทศกัมพูชาก็มันเริ่มจากที่ตอนนั้นผมเองก็หลังจากจบการศึกษาวิทยาศาสตร์สถาเคมีปฏิบัติแล้วก็มาอยู่บริษัทเอกชน18ปีช่วงทำงานเริ่มต้นก็มีความสุขดีแต่วันหนึ่งก็
เรื่องจนหักเหก็คือมีไม่ใช่ไปเช่นนี้นะครับเขาเรียกว่าไปบังคับคดีมากกว่าแล้วก็ทำให้ผมหักเหต้องลาจากโรงงานแล้วก็ไปทำงานออกไปต่างประเทศนะด้วยความบังเอิญด้วยระบบของเครือข่ายนะครับทำให้การพัฒนาและการติดต่อกันหรือการไปกับทีมงานเนี่ยขยับเข้าไปในกัมพูชาโดยการซึมซับที่ไม่รู้ตัวนะครับเราพลังตัวไปทีละนิดตอนแรกเราตั้งใจว่าเรามีคนทำงานแล้วนะเรามีผู้สำเร็จแล้วเราก็จะถอยกลับมาแล้วเราจะวันหนักแต่เอาเข้าจริงๆนะครับมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่งทีมเราโตขึ้นยิ่งเรามีคนสำเร็จมากยิ่งขึ้นเราก็ยิ่งเจอคนที่เดินเข้ามาในธุรกิจจอยคอยของเราที่ประเทศกัมพูชาก็มากยิ่งขึ้นดังนั้นอะไรคือความสะดวกของเขาอะไรคือความใกล้ชิดของเขาอะไรที่เขาจะได้รับรู้และได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นแนวคิดเดิมที่เราบอกว่าเราเสร็จแล้วเราจะถอนตัวกลับนั่นมันไม่ใช่นะครับมันก็เป็นการวางรากฐานรากแก้วที่อย่างลึกนะครับเราก็ไปเปิดศูนย์นะฮะสาขาเพื่อให้ทีมงานของเรามีที่ทำงานนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราไปทำในกัมพูชาถามว่าเจออะไรไหมจริงๆแล้วในเรื่องของไถ่ตรงเนี่ยในประเทศกัมพูชาเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วเราเองก็ไม่ได้ไปเป็นรายแรกของบริษัทไถ่ตรงนะครับซึ่งบริษัทอื่นๆที่เราไปเมื่อ7-8 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอมีสำนักงานมีสาขานะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดก็ไปหมดแล้วแต่ทีนี้เราเองก็ตอนแรกๆเราก็ถือว่าจอยคอยเราเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเราก็เหมือนว่าเราก็ยังไม่เติบโตยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่นะเราคิดแต่ว่าเราน่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะเนื่องจากในเรื่องของภาษาเราพอได้นะครับเราพอได้แล้วเราก็พยายามพัฒนาในเรื่องของภาษานะครับแรกๆเองเราไม่เป็นเราก็จ้างคนอื่นแปลในเรื่องเอกสารในเรื่องของการทำ PowerPoint แล้วเราพยายามที่จะหาคนที่พอจะพูดไทยได้นะฮะเพื่อให้เขาทำหน้าที่เราตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายจากการที่เราไปสัมผัสนะฮะเนื่องจากตัวคนเดียวเมื่อ7-8 ปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราสงสัยในเรื่องภาษาผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็พยายามพัฒนาจนถึงจุดหนึ่งเองเนี่ยเราก็เริ่มเจอคู่แข่งเยอะแยะมากมายแต่เราคิดว่าเฮ้ยดีนะฮะใครตรงใครอื่นเขาก็เข้าเราก็เข้าเรามีอะไรที่เหนือกว่าผมมองเห็นว่าเอ๊ะทุกใครที่เข้าไปเขาก็ไปทำแค่ฉับเฉวยนะครับเขาก็จะมีจุดเซ็นเตอร์แค่จุดเดียวเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเหนือกว่าเขาถ้าเราจะมีความเชื่อมั่นของคนต่างชาติที่เขาจะทำธุรกิจจอยคอยนั่นก็คือเราต้องหาที่ทำงานให้เขาทำงานเราจะไม่ทำในโรงแรมแค่ประเดี๋ยวประดาวเราจะสร้างจุดมั่นใจทั้งๆที่เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะไม่เชื่อมั่นเรื่องของไข่ตรงก็เหมือนกับประเทศไทยเราแต่ว่าวันนี้เราสร้างความเชื่อมั่นว่าให้วันนี้เรามีสถานที่คุณทำงานเรามีทุกอย่างเรามีไลเซนส์เรามีใบอนุญาตเรามีสินค้าเรามีห้องประชุมเรามีห้องแอร์เย็นๆเรามีพนักงานเรามีระบบที่วันนี้คุณซื้อแล้วคุณได้คะแนนทันทีนะคุณลงสมาชิกวันนี้คุณมีรหัสตอนนี้พรุ่งนี้คุณเห็นเงินนี่ก็คือจุดหนึ่งที่จอยคอยเราเด่นแล้วก็เหนือกว่าของทุกค่ายที่อยู่ในต่างประเทศนั้นผมว่านี่แหละครับคือจุดเลยที่ทำให้มันเกิดก็คือเราก็มีที่ให้เขาทำงานก่อนครับคุณโจ้เรียนถามนิดนึงนะครับก่อนที่ถึงคุณนัทพลว่าประชากรที่กัมพูชาตอนนี้ทั้งประเทศมีประมาณกี่คนประมาณสัก16 ล้านคนจาก24 จังหวัดข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมการขนส่งการสื่อสารอะไรหลายอย่างที่คุณโจ้ไปอยู่ในรอบประมาณ7ปีนั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับครับในเรื่องของการสื่อสารและการขนส่งนะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องของการขนส่งนะครับบ้านเขาเนี่ยยังเป็นถนนเลนเดียวนะครับการวิ่งรถก็ยังสวนกันยังมีรถแท็กซี่นี่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นการนั่งแท็กซี่นั่งรถมีจะมากกว่ารถส่วนตัวในประมาณนี้นะครับการสื่อสารนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีผมมองว่าระบบ 4G เขาเนี่ยเขาเหนือกว่าเราประมาณ7ปีที่แล้วนะเขามีความไวกว่าเรานะครับอยู่ในสวนยางก็เล่น 4G ได้นะครับส่วนในเรื่องของอย่างอื่นๆอย่างเรื่องของประเพณีก็ใกล้เคียงคนไทยนะครับแต่เขาที่นู้นเขาก็จะค่อนข้างที่จะรักคนไทยนะครับเขาจะมีความสุขนะถ้าเกิดว่าไอ้มีคนไทยไปรู้จักเขาแล้วก็มีสินค้าที่เป็นของแบรนด์ไทยเราค่อนข้างจะนิยมนะครับในเรื่องของกฎหมายต้องก็เป็นอยู่ตามในลักษณะของประเทศที่อาจจะต้องยังผัด
ปรย์บ้างเล็กน้อยอยู่ตามสถานการณ์นะฮะตามอำนาจของเงินตราบ้างในเรื่องของตรงนั้นนะฮะคุณโยพุทธศาสน์กัมพูชาพร้อมเลยทุกวันเลยนะครับครับก็พูดได้ขยมไอ้ใหญ่ยิสากัมพูชาบานเลยมันจะบัตรเต้แต่ขยมใหญ่บันเอาของไปแปดสับตัวดาวจิตแปดสับตัวดาวดาวสับเยรุยนะพูดได้ประมาณ70-80-90%นะครับครับขอบคุณคุณโจ้มากนะครับโยงถึงทางคุณณัฐวุฒิผู้เพชรนั่นนะครับซึ่งคุณแม่คนนี้คุณแม่ของคุณณัฐวุฒิก็เป็นตำแหน่งเป็นจอยแอนด์พลอยนะครับใช่ครับเป็นตำแหน่งอะไรนะครับเมเนเจอร์ทำไมเป็นเมเนเจอร์ซึ่งเป็นอัพไลน์ของคุณครับเองนะครับเป็นยังเป็นคุณครูคุณแม่สุนีวันนี้มาด้วยไหมครับมาครับคุณแม่นะครับคนนั้นโอ้คุณแม่สุนีนะครับคุณแม่วัย52-53คุณลูกวัย25คุณแม่โยงแม่54ครับอะไรนะครับ54แล้วนะครับแต่คือมือเหมือนจะ50นั่นนะฮะคุณณัฐวุฒิครับอยากจะฝากอีกมุมหนึ่งอย่างไรในเรื่องของผู้ที่เป็น Gen Y และอยู่ในโลกออนไลน์และคุณณัฐวุฒิก็เป็นคนที่ศึกษาข้อมูลในโลกกว้างมากนะครับว่าถ้าพวกเราชาว JC มีเครื่องมือเพื่อให้ปรับทันยุคทันสมัยจริงๆแล้วท่านประธานท่านสร้างดีอยู่แล้วนะครับครับแต่ในพวกเราอยู่ทัศนะนั้นนะครับอยากจะให้ทางบริษัทพวกเราเนี่ยใช้เครื่องมือแนวออนไลน์ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับก็จริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือบริษัทเราก็เยอะจนใช้กันแทบไม่หมดแล้วใช่ไหมครับอย่างโดยส่วนใหญ่ถ้าหลักๆเนี่ยเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่ปกติอันไหนผมถามก่อนใครใช้อินเทอร์เน็ตบ้างครับครับท่านใดที่ใช้อินเทอร์เน็ตถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับด้วยความที่ผมเห็นในห้องนี้สวเยอะเลยนะครับเราอันนี้ถ้าเสนอได้นะครับผมอยากให้บริษัททำแอปสักตัวหนึ่งที่สามารถขี่ยอดผ่านแอปได้เลยดีไหมครับดีแล้วก็ทำให้เมนูมันใหญ่ๆหน่อยนะครับบางทีเข้าไปเมนูมันเยอะไปนะครับแล้วเราจะงงขีผิดขีถูกกันนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการทำธุรกิจคืออันนี้เคยถามบอสนะครับบอสก็บอกได้ข่าวแว่วๆว่าเดี๋ยวจะเอาแอปของ JC Smart กับ JCM-commerce เนี่ยมารวมเป็นแอปเดียวกันแต่ผมไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันส่วนในส่วนของผมเนี่ยผมฝากเรื่อง Gen Y นิดนึงนะครับด้วยความที่ตัวเองก็เคยตอนนี้เข้าวัยกลางคนแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นที่เข้าวัยทำงานแล้วนะครับแต่เริ่มทำตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับคือมีน้องหลายคนนะครับมาถามผมว่าพี่ผมอยากรวยผมต้องทำไงนะครับคือผมว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วไอ้คำว่าอยากรวยเนี่ยต้องทำไงผมก็บอกเฮ้ยอยากรวยเนี่ยง่ายๆเลยคุณต้องเปลี่ยนมันก็ถามต่อว่าต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกอย่างที่ทำให้คุณรวยวันนี้เราเปลี่ยนหรือยังผมมีแนวคิดหนึ่งนะครับอันนี้เผอิญว่าไปฟังสัมภาษณ์ของคุณจิ๊บเจ้าของ JMB นะครับคุณนี่คุณครับคุณนึกถึงคุณจิ๊บนั่นนะครับพอดีจะยืดเวลาเมื่อกี้ว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับได้คุณนัทวุฒิอีกครึ่งนาทีนะครับได้ครับคุณจิ๊บเนี่ยพูดคำพูดไว้หนึ่งคำพูดหนึ่งนะครับที่บอกว่าน่าสนใจนะคุณจิ๊บบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าคุณเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยให้คุณมองย้อนชีวิตตัวเองดูสัก3เดือนที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณว้าวประมาณไหนถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่ว้าวเนี่ยแสดงว่าไม่มีอะไรที่มันไม่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วมันเหมือนเดิมลองเปลี่ยนดูครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับขอบคุณมากครับคุณครับอันนี้วันจันทร์ครับประมาณ1นาทีแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างทั้งเรื่องของการพัฒนาความเป็นผู้นำและหลายๆอย่างนะครับสักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับเชิญครับก็จากการที่ได้เข้ามาในที่จอยทอยเต็มตัวเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะคะแต่คุณแม่แล้วก็อัปลายทั้งสองท่านที่บอกไปแล้วเนี่ยท่านก็คอยจะชี้นำจะบอกเหตุผลตลอดเลยว่าแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ได้นะต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็พอมาประชุม MDP ในแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเราในการสร้างความสำเร็จตรงนี้แต่ดิฉันก็มีที่เสนอเสมอว่าเราจะต้องมีจุดบอดอะไรอีกหลายๆอย่างที่วันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยใช้ระยะเวลาถึงหลายปีถึงจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทแต่คนรุ่นหลังเนี่ยทำไมใช้ระยะเวลาสั้นดิฉันก็เลยมาคิดว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะศึกษาหาความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเมื่อก่อนดิฉันทำงานเนี่ยจะต้องลงพื้นที่ช่วยคนทุกระดับชนชั้นโดยเฉพาะชาวบ้านนะคะเพราะดิฉันทำปุ๋ยทั้งเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้ก็มีเครื่องมือในจ่อยคอดิฉันก็เลยมีความมั่นใจว่า
หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะพี่สมุทรเนี่ยติดตามพี่เขาตลอดว่าพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ธุรกิจจอยคอยธุรกิจเครือข่ายมาเลยแต่วันนี้ด้วยความที่มีเครื่องมือบริษัทเยอะแยะมากมายเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนำพาให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนที่เดินตามเราเข้ามาเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาเรียนรู้อะไรให้มันมากกว่านี้แล้วสิ่งสำคัญเวลาดิฉันท้อก็จะมีถามคุณแม่ว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่สำเร็จเนี่ยคุณแม่ทำยังไงคุณแม่ไปเก็บเงินมาเป็นโค้ดเนี่ยเป็นร้อยร้อยโค้ดเนี่ยคุณแม่จะมีวิธีการยังไงคุณแม่ก็บอกมาเพื่อเป็นแนวทางดิฉันก็เอามาผนวกกับสิ่งที่มีเครื่องมือนะวันนี้เพราะถ้าฟังแต่คุณแม่แต่ไม่ใช้เครื่องมือมันอาจจะได้เหมือนกันแต่มันอาจจะล้าหลังเพราะวันนี้จอยคอยเนี่ยเราต้องวิ่งตามไม่ทันในทุกๆวินาทีค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากครับน้องวรรณดานะครับแม้ถ้ามีเวลามากกว่านี้นะครับจะยอดเยี่ยมมากนะคุณโจ้หนึ่งนาทีครับเชิญครับก็จริงๆแล้วฝากถึงพี่น้องชาวเจซีไทยด้วยนะครับเจซีไทยแล้วก็แคมเบเดียนะครับก็จริงๆเจซีของเราเนี่ยเครื่องมือครบนะจริงๆเราบอกว่าจอยคอยเราเนี่ยล้ำสมัยด้วยซ้ำไปนะฮะทีนี้อยู่ที่พวกเรานะครับต้องตามให้ทันนะฮะต้องตามให้ทันนะครับนะไม่พลาดเรื่องของโลกของโซเชียลซึ่งผมว่าถ้าวันนี้เราไม่ถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นเจาะลึกนะครับท่านเล่นเฟซบุ๊กเป็นก็โอเคละท่านเล่นไลน์เป็นท่านดูยูทูบเป็นสร้างชแนลของตัวเองเป็นผมว่าจริงๆพวกเราก็คือนักการตลาดออนไลน์กันโดยวิถีชีวิตทุกๆวันอยู่แล้วทีนี้นะฮะผมบอกว่าจอยคอยเราเครื่องมือเนี่ยครบนะฮะเหลือเลยนะครับเรายังใช้กันไม่หมดเลยนะครับผมมองนะว่าทุกคนสำเร็จได้ทุกคนทำได้นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดตลอดว่าตอนแรกเราต้องการเรื่องเงินแต่พอวันหนึ่งเรามีเงินเราสนุกกับว่าเอ๊ะแล้วเป้าหมายต่อไปคือสิ่งที่ท้าทายเราจะทำในทุกเรื่องแล้วเราทำไม่เคยหยุดนะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็แต่ผมอยากจะฝากถึงท่านว่ามันคือข้อสอบของท่านนะฮะท่านเจอปัญหากับดาวไลน์ท่านเจอปัญหากับลูกค้าท่านเจอปัญหาในครอบครัวท่านเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่มันตกทุกอย่างคือท่านต้องผ่านมันคือข้อสอบของท่านครับวันนี้ถ้าท่านผ่านมันได้เนี่ยท่านก็จะเลื่อนชั้นขึ้นไปแต่ละสเต็ปแต่ละจุดนะนี่ก็คือถ้าท่านจะสำเร็จคือท่านต้องผ่านมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากคุณแคมเบเดียครับไม่ยอมยายเราแต่ภาษาไทยแต่ปันยายเราออกขึ้นแคมเบเดียนะฮะจังคือยมจังสนองพูดแต่เอาไว้ก็ได้แต่ยังตอบยับจุกใจว่าการเจอการเงินนะสำหรับเจซี่ยังนึงเมียนอุปกรณ์นะอุปกรณ์ครบนะประเด็นเด็กยมจังเดียวเราจนจะไทยไม่ครับปันได้แต่ยังเจลิงเราแบบเฟซบุ๊กลิงไลน์เมียนอุปกรณ์ยูทูบแต่ปันนั่งยังไงคือยิ้มสาวออนไลน์มาก็ยังรีมูลฐานทุนฐานจักเทียบจุกใจยังรับดายังจุกภาษาปิดเนี่ยยังจุกภาษายังจุกไปหาประเทศยังเจอเลื่องเล่งหลังอาสูนไปหาภาษายังต้องฉลองกันยังทำไมเลื่อนติดขังอารมณ์เดินฉลองกันเรียบร้อยวิ่งไปยังฉลองเรียบร้อยให้ยังจุกเทียบจุกใจเวลาปั้นคลิปติดมุมเดาช่วยให้เอ็มดีนะขอบคุณคุณโจ้คุณมนัสดาและคุณนัทบุตรคู่เป็นมากนะครับขอบคุณมากทั้งสามครับ